ดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กแจ๊คครับวันนี้ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับจะเตะเป็นวันที่2นะครับหลังจากที่แต่ละทีมลงสนามนัดแรกไปแล้วเมื่อวันที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับไทยเราจะพบกับอุซเบกิสถานเป็นคู่ที่2นะครับหลังจากที่เกาหลีใต้จะพบกับทางด้านก็ทีมที่เราชนะคือฮอนดูรัสในนัดแรกเนี่ยก็จะเล่นเป็นคู่แรกนะครับไทยจะลงสนามคู่ที่2ในเวลา1ทุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาที่โคราชกันเลยนะครับไปติดตามพร้อมกับคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานครับ19นาฬิกาวันนี้ครับฟุตบอลคิงส์ครับคู่ที่2ทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับอุซเบกิสถานครับถึงเวลานี้ก็มีหลายคนครับพูดถึงประเด็นเรื่องราคาบัตรที่อาจจะสูงเกินไปครับวันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันก็เลยออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราคาบัตรที่อาจจะมีการปรับเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เข้าชมฟรีครับล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับออกมาแถลงข่าวครับบอกว่าอนุญาตให้นักเรียนที่ใส่ชุดนักเรียนครับเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับฟรีทั้ง2นัดที่เหลือก็คือวันนี้ครับที่จะพบกับอุซเบกิสถานและวันเสาร์นี้ที่ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้ขณะเดียวกันเด็กที่มีความสูงไม่เกิน140ซมก็จะได้ชมฟุตบอลฟรีเช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องราคาบัตรนั้นฝ่ายจัดบอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับจะยังขายอยู่ที่400 300และ200บาทลองไปฟังความเห็นของแฟนบอลที่เข้ามาชมฟุตบอลคิงส์ครับครั้งนี้กันครับเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยมั้ยถึงแม้ว่า400มันแพงสำหรับผมแล้วถ้าอยู่ประมาณ250โอเคมันดูแล้วมันได้เชียร์ไปด้วยกันนะแล้วก็เขาก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีอารมณ์ไปด้วยในการเชียร์มันก็พอดูแหละค่ะมันก็พอกลางๆนั่นแหละค่ะมันไม่ได้ว่าแพงหรือมันไม่ได้แค่ว่ามันจะถูกใช่ไหมฮะมันก็พอดูสำหรับเราที่จะพอดูนะครับนั่นก็เป็นความเห็นของแฟนบอลหลายๆกลุ่มครับที่ต้องการมาชมฟุตบอลคิงส์ครับไทยนั้นจะลงสนามพบกับอุซเบกิสถานครับในเวลา19นาฬิกาที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแห่งนี้ครับวินัยปัญญาถ่ายภาพณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานจากจังหวัดนครราชสีมาพูดถึงฟุตบอลคิงส์ครับครั้งนี้นะครับที่ตั้งราคาไว้ก็คือจากน้อยไปมากก็คือ200 300และ400บาทซึ่งแฟนบอลก็บอกว่าเวลาดูฟุตบอลไทยลีกเนี่ยราคามันต่ำกว่านี้เยอะก็คือ50บาท100บาท150บาทเท่านั้นนะครับแต่ทางสมาคมฟุตบอลบอกว่าที่จริงเนี่ยตั้งราคาตอนแรกไว้ที่100 150แล้วก็300แต่ทางจังหวัดทางฝ่ายจัดบอกว่าขยับให้ขึ้นเป็นราคานั้นก็เลยเป็นปัญหาที่แฟนบอลหลายคนบอกว่าแพงเกินไปนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปกันที่อังกฤษครับ FA Cup รอบ4นัดแข่งใหม่เมื่อคืนมีเตะ3คู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อาจจะใช้คำว่าเอาตัวรอดครับเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดแล้วก็เอาชนะทีมจากลีก2อย่างเคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ0นะครับแม้ว่าจะชนะในสกอร์ที่ต้องถือว่าขาดลอยนะครับแต่หลังจากจบเกมครับลุยส์ฟานกาลเจ้าหน้าใหญ่ของทีมปีศาจแดงก็ยังออกมาเอ่ยปากตำหนิลูกทีมครับว่าก็ยังเล่นได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับแล้วก็เกือบจะโดนเคมบริดจ์ขึ้นนำตั้งแต่นาทีแรกของเกมด้วยนะครับแต่โชคดีที่บอลไปชนเสาซะก่อนในจังหวะเนี่ยนะครับเพียงแค่51วินาทีเท่านั้นครับโดยในเกมเมื่อคืนนี้ลุยส์ฟานกาลก็ยังคงใช้ดาวิดเดคาทำหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูตัวจริงนะครับไม่ได้ใช้วิกตอร์บาเดสลงทำหน้าที่เหมือนข่าวที่บอกไว้ตอนแรกสำหรับในรอบต่อไปครับแมนยูไนเต็ดจะต้องบุกไปเยือนเพรสตันนอตเอ็นทีมที่อยู่ในลีก1ซึ่งฟานกาลก็บอกว่าก็ไม่ใช่งานง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าเพรสตันเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีและเขาบอกว่าถ้าทีมของเขาต้องการเป็นแชมป์รายการนี้ก็จะต้องชนะให้ได้ทุกทีมนั่นเองครับย้อนกลับไปดูเกมที่ออลด์ทราฟฟอร์ดพร้อมกับ3ประตูของแมนยูไนเต็ดกันอีกครั้งนะครับก็หลังจากที่รอดจากการเสียประตูตั้งแต่51วินาทีแรกของเกมพวกเขาก็ได้ประตูขึ้นนำในจังหวะนี้ครับหลังจากผ่านมา24นาทีเสร็จครับจากลูกที่มาเรียนเฟลานี่มงชงไปให้คนมาต้าจิ้มจากระยะเผาขนเข้าไปได้หลังจากนั้นนาที32แมนยูไนเต็ดก็ได้ลูกที่2ตามมาครับโดยเป็นมาโกสโรโฮกเข้าไปได้เป็นประตูแรกของประกาศหลังทีมชาติอาร์เจนตินานับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดและหลังจากนั้นครับแมนเตก็มาได้ประตูปิดท้ายนาที75กับจากเจมส์วิลสันนะครับที่ก็ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับแต่ลงเป็นตัวสำรองลงไปแทนฟานเทซี่แล้วก็ทำประตูได้ครับอีก2คู่เมื่อคืนนี้นะครับทีมเยือนอย่างเพรสตันนอตเอ็นที่จะเปิดบ้านในรอบ5พบกับแมนเตก็บุกไปเอาชนะเชฟฟิลด์ในเตดได้3ประตูต่อ1ในขณะที่ซันเดอร์แลนด์ครับบุกไปชนะฟูลแลมได้3-1เช่นกันนะครับโดย2ทีมที่เป็นทีมเยือนชนะเนี่ยตกเป็นรองก่อนแล้วก็มายิงคืนได้3ลูกรวดคืนนี้ยังมีเกม FA Cup รอบ4นัดแข่งใหม่อีก1คู่ครับโดยลิเวอร์พูลจะต้องบุกไปเยือนโบตันวันเดอเรอร์สที่รีบ็อกสเตเดียมก็เล่นกันทุ่ม45นาทีที่อังกฤษตี 2:45 นาทีของบ้านเรานะครับคราวนี้ไปดูที่ลีกของฮอลแลนด์กันบ้างครับเพราะว่ามีสถิติใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับในเกมที่ NEC Breda เปิดบ้านพบกับ PSV Eindhoven ครับเจโทรวิลเลียมส์แบ็คซ้ายของ PSV
สร้างสถิติที่ตัวเองไม่อยากได้เนี่ยนะครับนั่นก็คือโดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามเร็วที่สุดในลีกครับหลังจากที่พุ่งเข้าไปเหมือนว่าจะไปเสียบกิลสเวิร์ธนักเตะของทีม NEC Breda นะครับแต่ดูภาพช้าแล้วก็เหมือนจะไม่ได้โดนด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าโชคร้ายสุดๆครับผู้ตัดสินไล่เข้าจากสนามหลังจากเริ่มเกมได้เพียงแค่29วินาทีเท่านั้นแต่อีกสิ่งที่น่าทึ่งก็คือ PSV Eindhoven แม้ว่าจะเหลือ10คนตั้งแต่29วินาทีแรกแต่ก็ยังบุกไปชนะ NEC Breda ได้2ประตูต่อ0นั่นเองครับจากฟุตบอลไปที่เรื่องของเทนนิสกันบ้างนะครับ Fed Cup โซนเอเชียโอเชียเนีย2015ในกลุ่ม1นะครับทีมเทนนิสของไทยเราลงสนามวันนี้ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะครับเฉือนชนะจีนไทเปไปได้ก่อน2ต่อ1คู่ครับโดยเริ่มกันที่คู่แรกนะครับสำหรับเฟดคัพที่ไทยเราอยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับจีนเจ้าภาพคาซัคสถานรองแชมป์เก่าแล้วก็จีนไทเปนะครับเดี๋ยวมือ2ทมิธมรินทร์ธนสุการพบกับจานหยงหลานที่เพิ่งจะเดินทางมาถึงจีนครับหลังจากที่เธอคว้ารองแชมป์หญิงคู่ออสเตรเลียนโอเพ่นมาหมาดๆปรากฏว่าแทมมี่โชว์ฟอร์มสวยหรูเลยครับชนะ2เซตรวดสกอร์6ต่อ1และ6ต่อ0ครับขึ้นนํา1ต่อ0คู่จากนั้นเดี๋ยวมือ1ครับลักษณะคำขำของเราซึ่งมีอาการบาดเจ็บที่ข้อมือขวาก็แพ้เสียสุเวยไป2เซตรวด2ต่อ6และ1ต่อ6ครับทำให้มาเสมอกันอยู่ที่1ต่อ1คู่ต้องตัดสินกันในคู่ชี้ขาดครับไทยก็ตัดสินใจส่งตัวเก่าอย่างแทมมี่ครับลงจับคู่กับเพียงทานผลิตพืชแทนนิชาเลิศพิทักษ์สินชัยครับแล้วก็พบของคู่ของลียาฉวนกับจางฮาวชิงครับซึ่งคู่ของแทมมี่กับเพียงทานชนะไป2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ครับส่งผลให้จบวันแรกไทยชนะไทเปเป็นประเดิมไปก่อน2ต่อ1คู่ครับวันพรุ่งนี้นัดที่2เราจะเจองานหนักต่อเนื่องอีก1นัดนะครับจะพบกับจีนเจ้าภาพแล้วก็นัดปิดท้ายก็จะพบกับคาซัคสถานรองแชมป์เก่านั่นเองนะครับยังมีรายการน่าสนใจติดตามในเจาะกีฬารอบวันครับเริ่มกันที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลโลกหญิง2015ลงซ้อมเป็นครั้งแรกแล้วในการเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศฮอลแลนด์เป็นเวลา1เดือนท่ามกลางอุณหภูมิที่หนาวเย็นเพียง1องศาเซลเซียสโดยแผนการซ้อมช่วงแรกนี้คือการปรับร่างกายให้คุ้นกับสภาพอากาศและเวลาขณะที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกจะมีขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมสมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประชุมกรรมการบริหารสมาคมประจำเดือนเพื่อติดตามความคืบหน้าในการทำงานส่วนต่างๆพร้อมกันนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมร่วมอวยพรวันเกิดให้แก่คุณบุษบายอดบางเตยที่ครบรอบ64ปี3นักกีฬาเทเบิลเทนนิสสุภกรวัฒนสิริชัยพรคมกริจแสงเป๋าและมนสวรรค์สริดอภิรักษ์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนไปฝึกเทเบิลเทนนิสที่ศูนย์การฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิสนานาชาติเจิงติ้งมณฑลเหอเป่ยของจีนเป็นเวลา3สัปดาห์ได้เดินทางกลับถึงเมืองไทยแล้วโดยประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากจะเป็นเรื่องของเทคนิคต่างๆก็ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นอีกด้วยเดี๋ยวไปต่อกันที่ช็อตเด็กกีฬาแชมป์นะครับเห็นบอกว่าวันนี้จะไปเก็บตกควันหลงจากศึกซุปเปอร์โบว์ครั้งล่าสุดที่เพิ่งผ่านพ้นไปครับ